เลี้ยงง่ายนะโอ้ยหวงใจจริงอยากมีครับมันก็คงคอมพลีทอีกแบบนึงที่แบบมีลูกชายคนนึงหรือลูกสาวอีกคนอะไรเงี้ยคือผมแม่ก็ยังไงก็ได้ยังไงก็เหนื่อยอยู่แล้วเฮ้ยตอนนี้คือเขาเริ่มพูดเยอะแล้วคือเป็นวัยที่แบบกำลังจำกำลังซนกำลังซนสองคนละความจำดีเป็นคนความจำดีมากครับแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตเป็นคนชอบเล่นคือเขาต่อจิ๊กซอเก่งนะคืออ่านหนังสือเยอะเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็พยายามให้เขาคุ้นเคยหนังสือคือบ้านผมจะไม่ได้ดูจอไม่ได้ใช้ iPad ไม่ได้อะไรเงี้ยเล่นอยู่ธรรมชาติเล่นอะไรที่มันเป็นแบบนอกบ้านเอาท์ดอร์แบบกิจกรรมที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวอะไรเงี้ยมากกว่าเราเสริมอย่างนี้ดีกว่าเราให้ความมั่นใจกับเขาเราไม่ได้ไปห้ามอะไรเขาเยอะเช่นแบบเวลาเขาจะไปซนที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยคือเมื่อก่อน ก็เคยห้ามบ้างว่ากลัวเป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคให้เขาจับไปเลยให้เขาวิ่งให้เขาล้มให้เขาเปื้อนบ้างให้ลองเจ็บดูบ้างเขาได้เรียนรู้เองแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่ามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยขี้แกล้งครับผมว่ารวมๆกันอะไรเงี้ยคือจะมีความมั่นใจมีความแบบมีจุดยืนน่ะถ้าจะเอาอันนี้ก็คือจะเอาอันนี้อะไรเงี้ยจะคล้ายๆพี่ก้อยแต่จากเรื่องกวนอะไรเงี้ยก็จะมีทางเราบ้างตลอดนี้ก็ได้เห็นเราในภาคผู้หญิงเลยซึ่งก็แบบในอนาคตก็คงเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยได้ไปนู่นไปนี่กันได้อะไรเงี้ยครับคือเราอะอยู่บ้านใช่ไหมครับเราก็มีเล่นดนตรีกันตีกลองกันบ้างเล่นกีตาร์กันบ้างไม่เล่นเปียโนคือเขาก็จะสนใจในสิ่งที่พ่อแม่ทำเขาก็จะเริ่ม เล่นดนตรีบ้างเล่นเปียโนตีกลองบ้างเล่นกีตาร์บ้างอะไรเงี้ยถ้าเขาสนใจอะไรเราก็ลองเปิดโอกาสให้เขาดูหลายๆแบบเลี้ยงง่ายนะไม่เหมือนเลยครับไม่รู้เลยคือไม่คิดว่าเอาจริงนะไม่คิดว่าจะเหนื่อยมากขนาดนี้ เพราะเลี้ยงเองไงตั้งใจไว้แล้วว่าช่วงขวบปีแรกปีสองหลังปีเนี่ยคือตั้งใจจะเลี้ยงเองให้มากที่สุด เพราะว่าช่วงแล้วพวกนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากมันเป็นโกลเด้นไทม์มากมันเป็นอะไรที่แบบว่าหาไม่ได้แล้วซื้อไม่ได้ด้วยแล้วก็มันย้อนกลับมาไม่ได้ด้วยแล้วก็อะไรที่เขาจะคือเขาอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันจะอยู่ในตัวเขาจนโตเลยมันจะทำให้เขาหนึ่งเขาจะมีความอบอุ่นเขาจะมั่นใจในตัวเองแล้วก็เขาจะมีความสุขซึ่งแล้วตัวเราเองก็เราจะได้เขาหลังจากนี้พอเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเราจะได้ใช้เวลากันอีกแบบนึงเราก็จะเริ่มมีโมเมนต์ที่แบบเพิ่มขึ้นอะไรที่มันไม่เห็นเราก็จะเห็นเพิ่มติดคือผมอะออกไปทำงานนั่งดูโทรศัพท์อะไรเงี้ยนั่งดูรูปดูอะไรแล้วคิดถึงอะคิดเหมือนอะไรเงี้ยก็โทรพยายามโทรหาตลอดเดี๋ยวนี้พยายามแบบทุ่มไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดเป็นไม่ได้ก็พาไปหมดเลยพาไปทั้งครอบครัวก็กระเตงกันไปเหนื่อยหน่อยแต่อุ่นใจโอ้ยหวงอาจจะแบบยังไม่ถึงเวลาที่แบบว่ามีความรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยคิดเอาไว้ว่าถ้าถึงตอนนั้นก็คงต้องมีมาตรฐานเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงดูเขามาดีนะคนที่จะมาดูแลลูกสาวเรามันก็ต้องแบบเอาใจมาก่อนใจจริงอยากมีครับมันก็คงคอมพลีทอีกแบบนึงที่แบบมีลูกชายคนนึงหรือลูกสาวอีกคนอะไรเงี้ยแต่ถามว่าไหวไหมก็ในวัยขนาดนี้เลี้ยงเองก็อาจจะบอกว่าต้องเหนื่อยมากเพิ่มขึ้นแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีก็ได้ถ้ามีก็ดีก็จริงๆก็ปรึกษาคุณหมออยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะต้องลองลุ้นดูเหมือนกันเพราะยังไงคุณก้อยก็ตั้งใจแล้วว่าอยากมีคือผมแม่ก็ยังไงก็ได้ยังไงก็เหนื่อยอยู่แล้วได้หมดเลยแต่ผู้ชายก็โอเคThank you.